สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับคนที่รักสุขภาพและก็สุขภาพดีทุกๆคนเลยนะคะสำหรับในไลฟ์นี้นะเดี๋ยวนี้ชวนทุกคนเนาะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแล้วก็จะสับสนเนาะว่าเอออาหารที่ปลอดภัยเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะจั่วหัวไว้ว่าคุยเรื่องอาหารปลอดภัยผู้ป่วยไตมะเร็งเบาหวานความดันกลุ่มโรคเรื้อรังด้วยนะวันนี้ไปตะลอนบ้านญาติมานะคะก็เลยเพิ่งกลับมานี่แหละทุกคนที่เนี้ยจั่วหัวไว้เนี่ยเนี่ยพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยไตเนาะรู้สึกว่ามันจะมืดๆป่ะผู้ป่วยไตที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้บริบทของผู้ป่วยไตเนี่ยเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าในระดับที่ผู้ป่วยไตทานได้เนี่ยกลุ่มทุกๆโรคก็จะทานได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนจะแยกแยะให้ฟังว่าคำว่าอาหารปลอดภัยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมักจะมีการตั้งคำถามมาเนาะว่าอย่างเช่นสมมติคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยมักจะถามว่าบางสิ่งบางอย่างแบบเนี้ยที่ตัวเองกินเนี่ยสามารถจะกินได้หรือเปล่าอะไรลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเนต้องบอกแบบนี้นะทุกคนถ้าผู้ป่วยไตสามารถทานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสามารถทานได้เนาะเพราะกว่าที่ไตของคนเราจะมีความบกพร่องในการที่จะทำงานให้หมายถึงว่ามันเสื่อมเนาะกว่าที่ไตของคนเราจะเสื่อมเนี่ยมันต้องผ่านการเป็นโรคโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เอาแบบคนไม่ได้บกพร่องมาตั้งแต่เกิดนะคะคนที่ไม่ได้มีภาวะไตบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเนี่ยการเกิดไตได้เนี่ยมันก็จะมีสาเหตุเนาะซึ่งสาเหตุตามสถิติของทางการแพทย์เขาก็มีการเก็บสถิติเอาไว้นะคะคือคนที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ตัวเองเป็นเบาหวานและคุมน้ำตาลไม่ได้เนาะพอคุมน้ำตาลไม่ได้คุมความดันไม่ได้อีกลักษณะแบบนี้นะคะพอคุมความดันไม่ได้ทีเนี้ยก็กินยาเพื่อที่จะคุมความดันคุมน้ำตาลกินไปกินมาแล้วไม่มีการเปลี่ยนอาหารก็จะกลายมาเป็นโรคไตทีเนี้ยพอเป็นโรคไตเดี๋ยวเราคุยเรื่องโรคไตก่อนนะทุกคนจะได้มีความรู้กันไปด้วยซึ่งโรคไตเนี่ยถ้าพูดในส่วนของชาวบ้านเราเนาะเวลาไปตรวจเนี่ยเขาก็จะมีระยะการทำงานของไตนะคะซึ่งระยะค่ากรองไตหรือว่าประสิทธิภาพของการกรองไตเนี่ยให้เรานึกถึงเครื่องกรองน้ำที่บ้านอ่ะทุกคนไส้กรองเนี่ยเนาะเครื่องกรองน้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันกรองน้ำที่เป็นน้ำสกปรกมากๆแบบเนี้ยนะคะเครื่องกรองก็จะพังไวนะคะแต่ทีเนี้ยในส่วนของหน่วยกรองไตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเนฟรอนไอ้ตรงเนฟรอนตรงนั้นน่ะมันจะเป็นหลอดเลือดที่เล็กกว่าเส้นผมนะคะพอมันเล็กกว่าเส้นผมถ้าสมมุติว่าหลอดเลือดตรงบริเวณตรงนั้นน่ะที่เป็นเส้นเลือดฝอยๆนะคะเขามีการตีบมีการแข็งกระด้างเนาะมีความเขาเรียกว่าไม่ยืดหยุ่นแบบเนี้ยมีปัญหามีคราบอะไรไปติดขัดอยู่ตรงนั้นซึ่งการที่ท่อเลือดเขาเรียกว่าระบบขนส่งของเลือดเนาะจริงๆแล้วทุกคนฟังเนทนะเนทจะให้ทุกคนเนี่ยมองภาพตามไปด้วยนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ได้เพราะเรามีระบบขนส่งอยู่ภายในก็คือระบบการลำเลียงด้วยท่อเลือดนะคะท่อเลือดของเรานี่แหละท่อเลือดหรือหลอดเลือดเนาะร่างกายจะปั๊มหัวใจนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำเลือดเพื่อให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยขนส่งออกซิเจนไปให้ทั่วถึงทุกๆส่วนนะคะในส่วนของเนฟรอนหรือว่าหน่วยกรองไตเนี่ยนะทุกคนเป็นเส้นเลือดฝอยที่เล็กเนาะรวมถึงอะไรก็ตามที่อย่างสมมติที่สมองอย่างเงี้ยจะมีหลอดเลือดฝอยเยอะค่ะที่ดวงตาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเยอะระบบปลายประสาทของเราเนี่ยก็จะต้องมีหลอดเลือดเนาะเส้นเลือดมันมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดฝอยเวลาเส้นเลือดยิ่งเล็กมากเนี่ยเวลาน้ำจะไหลผ่านได้เนี่ยจะต้องใช้พลังเยอะค่ะคำว่าพลังเนี่ยในร่างกายของเราเขาเรียกพลังงาน ATP เนาะ
ATP ซึ่งเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการให้พลังงานกับเซลล์ก็คือไมโตคอนเดรียทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปลดประสิทธิภาพของไมโตคอนเดรียซึ่งการลดประสิทธิภาพที่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้เนาะก็คือการกินยานะคะทุกการกินยาเนี่ยจะทำให้เป็นพิษต่อไมโตคอนเดรียหมายความว่าเซลล์ไมโตคอนเดรียเนี่ยจะเป็นง่อยอ่ะทุกคนทำงานไม่ตรงประสิทธิภาพการที่เลือดจะเขาเรียกว่าวิ่งไหลเข้าไปคือเลือดมันไหลเอื่อยเอื่อยอย่างเงี้ยเนาะพอมันไหลเอื่อยแล้วเลือดข้นมันเหมือนเครื่องกรองน้ำอะค่ะถ้าน้ำสกปรกเนาะแล้วรูเครื่องกรองเนี่ยมันก็เป็นรูที่แบบว่ามีปัญหาหลอดเลือดของเราถ้าสมมติว่ามีการตีบน้ำก็ไหลไม่สะดวกเนาะมีการตีบแตกตันถ้าแตกกรณีของคนเป็นไตจะเกิดการมีโปรตีนรั่วออกมาค่ะมีสารรั่วออกมาการรั่วออกมาอย่างเช่นเวลาเขาไปตรวจปัสสาวะก็จะเจอเอ้าโปรตีนรั่วออกมาอันนี้แปลว่าประสิทธิภาพของการกรองของไตเนี่ยทำงานไม่ตรงระบบแล้วนะคะแล้วค่าของการกรองของไตเนี่ยทุกคนมันจะมีอยู่5ระดับเนาะที่เขาใช้กฎเกณฑ์วัดระดับแรกก็คือการกรองที่90หมายถึงว่าไม่ต่ำกว่า 90% คือถ้าคนที่สุขภาพประสิทธิภาพของการกรองไตที่ดีมันจะมากกว่า90แต่ถ้าเกิด90ลงมาเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์อยู่เดี๋ยวนี้จะไล่เลียงให้ทุกคนฟังนะซึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่ไตระยะที่1เนาะไตระยะที่1เนี่ยก็คือระยะตั้งแต่90ลงมานะทุกคนเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องไตนิดนึงเนาะเราจะได้รู้เนาะคือถามว่ามันสำคัญไหมไอ้เรื่องระดับของการที่เราไปวัดค่ากรองไตเนี่ยคือมันสำคัญเพราะมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าเฮ้ยเราจะต้องลดอาหารอะไรบ้างอะไรแบบนี้เนาะซึ่งไตระยะที่1เนี่ยคือไตที่ทำงานปกติมันจะมีค่าเขาเรียกว่า eGFR นะถ้าทุกคนไปตรวจมาก็จะสามารถเอามาดูได้เนาะค่า eGFR เนี่ยถ้าปกติเนี่ยคือปกติคือยิ่งมากยิ่งดีอะค่ะก็คือ90ขึ้นไปแต่ถ้าเริ่มเป็นไตแล้วมันก็จะต่ำกว่า90อาจจะ89อะไรอย่างนี้นะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ระยะที่2ก็คือตั้งแต่60ลงมานะคะแต่60ถ้าต่ำกว่า60ก็ระยะที่3ก็คือ30ถึง60เขาจะมีระยะที่4 15ถึง30แบบนี้นะคะแล้วก็คือระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5ระยะที่5เนี่ยไตจะทำงานขาดประสิทธิภาพมากเลยเหลือแค่ 15% ทีนี้เรามาคุยเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเราจะได้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าการที่ไตทำงานบกพร่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะเกิดปัญหาที่ไตนะทุกคนปัญหามันเกิดขึ้นที่ตับด้วยค่ะเวลาที่ตับไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนอัลบูมินได้เนี่ยประสิทธิภาพของการทำงานของไตก็จะรวนไปด้วยเนาะร่างกายของเราเนี่ยไม่ทำงานแบบ one man show นะคะเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะต้องทำงานเขาเรียกว่าเหมือนวงดนตรีสอดประสานกันนะคะหัวใจปั๊มเลือดครั้งที่1เพื่อจะเอาหลอดเลือดแดงไปฟอกเนาะไปฟอกเพื่อจะเอาหลอดเลือดแดงเนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายแล้วก็เวลาปั๊มครั้งที่2ก็เอาหลอดเลือดดำเนี่ยไปฟอกที่ตับเพื่อที่จะถ่ายเทของเสียครั้งแรกเอาไปฟอกที่ปอดเนาะเพื่อเอาออกซิเจนเนี่ยขนส่งตับของเราเนี่ยมีหน้าที่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะมากกว่า500หน้าที่เนาะทีนี้เวลาที่เราอ่ะคือถ้าเราศึกษาเรื่องร่างกายนะทุกคนเราต้องศึกษาให้มันเชื่อมโยงกันน่ะเราจะมาแก้แต่ไตอย่างเดียวไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องฟื้นฟูตับด้วยทีนี้ประเด็นของการที่จะต้องฟื้นฟูตับเนทถึงบอกว่าเวลาที่เราเกิดโรคเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือการหยุดพิษค่ะหยุดพิษเพื่อจะซ่อมตับและระบายพิษเพื่อจะซ่อมตับซ่อมไตซ่อมทุกระบบในร่างกายเนาะแล้วส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือการเติมสารอาหารซึ่งการเติมสารอาหารเนี่ยสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าอย่างกรณีของไตมีปัญหาเนาะเสร็จแล้วร่างกายเนี่ยขาดโปรตีนอัลบูมินเนาะพอร่างกายขาดโปรตีนอัลบูมินสำหรับคนที่เป็นไตเนี่ยแล้วยิ่งเป็นไตระยะที่5เขาก็จะมีการกำหนดว่าเฮ้ยไตระยะที่5เนี่ยสิ่งที่จะต้องตัดออกไปเลยคือ
ปรตีนนะคะโดยเฉพาะโปรตีนกลุ่มที่พอย่อยออกมาแล้วมีค่าของยูเรียสูงๆอะค่ะไอ้พวกโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ทั้งหลายทั้งแหล่เนาะเวลากินเข้าไปเนี่ยเวลาย่อยสลายออกมาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสารเน่าเหม็นนะคะแล้วเวลาสารเน่าเหม็นพวกนี้เวลาที่ร่างกายขาดประสิทธิภาพในการกำจัดทิ้งเนาะมันจะกลายเป็นของเสียที่ตกค้างอยู่ในนั้นมันก็ยิ่งทำให้ไตเนี่ยเขาเรียกว่าลดการทำงานลงเข้าไปอีกเนาะทีเนี้ยพอสมมติว่าคนเป็นไตไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยมันจึงเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากอย่างเช่นนมเนาะนมเนี่ยนมวัวเนี่ยมันจะย่อยยากเพราะมันเป็นโมเลกุลสายยาวความหมายของคำว่าโมเลกุลสายยาวคือร่างกายย่อยยากเอาไปใช้ได้ยากมีสารตกค้างเยอะอะไรเงี้ยรวมถึงพวกเนื้อหมูที่ย่อยยากๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมเลกุลสายยาวแต่ถ้าโมเลกุลสายปานกลางก็คือพวกเห็ดนะเห็ดโปรตีนเห็ดโปรตีนจากปลาอันนี้มันย่อยง่ายเราก็สามารถยังสามารถกินได้อยู่แต่ถ้าวันนี้เราสามารถที่จะเลือกอาหารที่มันเป็นอาหารที่เหมือนกับเป็นภาระของร่างกายให้น้อยที่สุดเนี่ยการเลือกสมมติว่าเราเลือกโปรตีนนะคะวันนี้เราพูดถึงโปรตีนสำหรับคนเป็นไตถ้าเป็นไตระยะที่5การกินโปรตีนที่มากเกินไปคำว่าโปรตีนมากเกินไปโปรตีนประเภทไหนโปรตีนที่ย่อยยากเพราะยิ่งมีกินโปรตีนที่ย่อยยากเข้าไปปุ๊บมันจะมียูเรียเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นเยอะมากพอมียูเรียเกิดขึ้นเยอะมากไอ้ค่า eGFR เนี่ยมันก็ยิ่งแบบทำงานหนักเนาะค่าการกรองมันก็แย่ลงไปแบบนี้ค่ะพอเราตัดเนื้อสัตว์ลงไปค่าการกรองไตมันก็จะดีขึ้นทีนี้ประเด็นปัญหามันคืออะไรทุกคนรู้ไหมประเด็นปัญหามันคือแต่ถ้าร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยขาดสารอาหารเนาะขาดโปรตีนอัลบูมินในตับเนี่ยมันจะต้องสร้างสังเคราะห์โปรตีนนี้แล้วต้องได้รับอาหารการกินนะคะซึ่งอาหารการกินเนี่ยเราจะไปกินแต่แป้งเยอะก็ไม่ได้เราก็ต้องเลือกแหล่งโปรตีนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องกินโปรตีนให้เป็นนะคะถ้าเราพูดในโปรตีนธรรมชาติคนที่เป็นไตสามารถได้รับโปรตีนจากธรรมชาติอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนี่ยจะปลอดภัยกว่าที่เราไปจัดโปรตีนหนักๆโดยเฉพาะโปรตีนเนื้อสัตว์ถ้าตัดได้ให้ตัดออกไปก่อนนะตัดออกไปก่อนได้เลยค่ะแล้วจะไปกินโปรตีนตรงไหนล่ะคุณเนทจริงๆแล้วเนทจะบอกให้นะอันนี้เอาแบบพูดแบบในฐานะที่เนทเนี่ยเป็นคนขายอาหารเสริมนะอันนี้เนทพูดจะได้ให้ความรู้ทุกคนด้วยเพราะส่วนใหญ่ที่มาตามเนี่ยก็เป็นสายกินอาหารเสริมสิ่งที่โปรตีนชงมีข้อได้เปรียบอันนี้หมายถึงว่าอะมิโนโปรตีนนะมีข้อได้เปรียบโปรตีนพวกที่เราจะต้องเคี้ยวแล้วกินนะคะเพราะมันเป็นแบบนี้ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะเวลาที่จะเซลล์จะกินโปรตีนเนี่ยเซลล์เขาไม่ได้กินโปรตีนแบบหมูก้อนนึงแล้วเซลล์ได้กินนะเซลล์เขากินโปรตีนจากการที่ร่างกายเนี่ยเคี้ยวจนแตกละเอียดแล้วเป็นอะมิโนเนาะเล็กเท่าอะมิโนเล็กแบบเป็นแบบอะมิโนค่ะจนกระทั่งร่างกายสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้เซลล์เขาก็จะกินได้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นโปรตีนที่สกัดมาจากพืชสกัดแบบเขาเรียกว่าสามารถดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็กได้เลยเนี่ยมันจึงเป็นข้อได้เปรียบถ้าสมมติว่าวันนี้เราสามารถกินโปรตีนแล้วเรามีงบประมาณที่จะกินโปรตีนพวกนี้ได้มันจะช่วยฟื้นฟูตับของเราด้วยแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไตของเราด้วยแต่ประเด็นคือแบบนี้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยไม่ได้กินโปรตีนที่เป็นแบบโปรตีนที่มาจากพืชแบบที่มันเป็นอะมิโนโปรตีนเนาะแต่เรามักจะกินมั่วซั่วไปหมดเลยค่ะพอเรากินมั่วซั่วไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าโจรตัวไหนเนี่ยคือตัวการที่แท้จริงที่ทำให้ตับเราทำงานค่าตับเนี่ยย่ำแย่ลงหรือว่าไตเนี่ยค่าการกรองย่ำแย่ลงเนาะเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีลำดับในการกินเราก็จะได้จับถูกตัวนะว่าเอ้ยมันมาจากตรงนี้มันมาจากตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยกำลังจะสอนให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ร่างกายตัวเรานะคะเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยเนี่ยอาหารการกินเนี่ยเราเรียงลำดับการกินนะเพราะฉะนั้นเวลาที่แนะนำวิธีการกินนะคะอย่างในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคเนี่ยเป็นอาหารที่คนทุกคนสามารถกินได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งมะเร็งทั้งไตทั้งทุกโรคกินได้หมดเลยเพราะมันเป็นอาหารพลังงานต่ำมันเป็นอาหารที่ไม่ได้มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนาะเพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยสำหรับคนที่เป็นไตสำหรับคนที่เป็นมะเร็งจริงๆแล้ว
ไตระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยยังสามารถจะกินโปรตีนจากที่ย่อยง่ายได้อย่างเช่นพวกเนื้อปลาพวกเห็ดแบบนี้แต่เพื่อตัดปัญหาไปเลยอ่ะไม่กินไปเลยได้นะทุกคนแล้วเราไปเลือกแหล่งโปรตีนที่มันมีภาระน้อยโดยที่ร่างกายไม่ต้องกำจัดออกเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายต้องมากำจัดโปรตีนออกเนี่ยร่างกายก็จะทำให้เขาเรียกว่าหน่วยกรองไตก็ทำงานแย่ลงซึ่งมันจะมีเคสที่เนศึกษาเคสนะอย่างบางคนเป็นไตระยะที่5แล้วเขาก็ไม่ได้กินอะไรอาหารเสริมอะไรเยอะแยะแต่เปลี่ยนอาหารค่ะแค่เปลี่ยนมากินโปรตีนจากพืชแต่ทีเนี้ยคำว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าในบริบทของการดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายไม่ได้ต้องการโปรตีนอะไรเยอะแยะเพียงแต่ถามว่ามันเยอะแยะไหมจะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าไม่เยอะก็เยอะนะเอางี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบนี้คืออย่างนี้นะคะเวลาร่างกายทานโปรตีนเนี่ยเซลล์เนี่ยเขารับโปรตีนที่เป็นอะมิโนโปรตีนเนาะทีนี้เรากินโปรตีนเราไม่ต้องกินแบบว่าโอ้โหเป็นแบบเยอะๆแยะๆแต่เราต้องกินให้มันละเอียดแล้วเพื่อให้เซลล์เขารับโปรตีนซึ่งในเคสสตัดดี้ที่เนติดตามนะเขาว่ากินโปรตีนจากพืชเนี่ยยกตัวอย่างในพืชทุกชนิดมีโปรตีนหมดเลยเพียงแต่ว่ามันต้องเคี้ยวให้ละเอียดอารมณ์ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเราไม่ได้เลือกสารสกัดอาหารเสริมแต่เราต้องการจะซ่อมร่างกายของเราเนี่ยด้วยการกินอาหารจริงๆจังๆเนาะเราก็ต้องเลือกแหล่งโปรตีนที่เป็นโปรตีนพืชแล้วปริมาณการกินโปรตีนเอาจริงๆเนี่ยก็ใช้หลักการคือไม่จำเป็นจะต้องกินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะคะตอนที่เราป่วยเนี่ยกิน 0.6 แล้วเอาไปคูณน้ำหนักตัวแล้วมาโฟกัสส่วนที่สำคัญของการดูแลสุขภาพคือส่วนที่ไม่ทำลายไตมากขึ้นก็คือมางดเนื้องดนมงดพวกไข่ไปก่อนเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นระยะ5นะคนที่เป็นไตระยะ5ถ้างดพวกเนื้อพวกเนี้ยมันก็คือลดภาระการที่ไตจะต้องมากำจัดไอ้สารเน่าเหม็นออกไปอันนี้นะคะถ้าเราสามารถทำได้เรากินแบบนี้ไปต่อเนื่องอันนี้สำหรับคนที่เป็นไตนะส่วนคนที่เป็นมะเร็งนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าโปรตอาหารของมะเร็งคืออะไรคือเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะมันมีหลายศาสตร์มากเลยที่บอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยกินไข่ขาวได้กินปลาได้กินนู่นกินนี่ได้คือเราก็จะไม่ไปแทรกแซงอะไรนะแต่นี่กำลังจะบอกแบบนี้นะคะว่าเราต้องเข้าใจเหมือนรู้จักมะเร็งอะรู้จักเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราเนาะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยอาหารของมะเร็งเนี่ยคืออะไรพอเรารู้แล้วเราจะกินหรือจะไม่กินอย่างเงี้ยมันก็เรื่องของเราเนาะอย่างประเด็นของอาหารมะเร็งเนี่ยมะเร็งเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยคอเลสเตอรอลนะคะเขาอยู่ได้ด้วยฮอร์โมนที่มาจากฮอร์โมนที่สมมติว่าเลี้ยงจากสัตว์แบบเนี้ยเขาทำให้เขาเจริญเติบโตเนาะหรือมะเร็งเขาอยู่ได้ในท่ามกลางเวลาที่ร่างกายเกิดการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเมื่อกินน้ำตาลเข้ามาเยอะๆแบบเนี้ยซึ่งถ้าเรามีองค์ความรู้แบบเนี้ยนะคะเราก็จะได้หลีกเลี่ยงถูกอ่ะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีองค์ความรู้เนาะเราก็จะกินไปทุกอันหมดเลยอ่ะอันนี้สรุปนะคะว่าอาหารปลอดภัยแล้วอ่ะแล้วทีนี้หลักการของอาหารนะถ้าเป็นไตให้งดสิ่งที่กินเข้าไปแล้วมันเกิดการเป็นเขาเรียกว่าเกิดยูเรียเนาะพวกสัตว์อะทุกคนถ้าทุกคนนะสังเกตเวลาเรากินพวกเนื้อพวกนมพวกไข่พวกปลาแล้วเรากินแล้วเราลองปัสสาวะออกมาแล้วเราลองพิสูจน์ว่ากลิ่นสีมันเป็นยังไงอันนี้เราเช็คได้จากตัวเราเองเนาะแต่ถ้าบางคนไปตรวจก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเรากินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยดูซิว่าค่าการกองไตของเราจะเป็นยังไงอันนี้ในประเด็นของเนื้อสัตว์มะเร็งก็เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรื่องเนื้อสัตว์แล้วเนาะเรื่องไตกับมะเร็งแล้วเนาะส่วนโรคอื่นๆโรคอื่นๆหลายๆคนถามเนี้ยไทรอยต้องกินอะไรได้บ้างกินอันนู้นกินอันนี้กินอันนั้นอะไรอย่างงี้เนาะรวมถึงหลายๆโรคนะคะเนี่ยจะบอกให้นะว่าหลักการของอาหารเนี่ยถ้าอาหารนั้นเนี่ยมันทำให้ย่อยยากเนาะการย่อยยากเนี่ยมันก็มีผลทำให้ร่างกายต้องเกิดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระเยอะยิ่งย่อยยากยิ่งเกิดอนุมูลอิสระเยอะค่ะ
แต่ถ้ามันย่อยง่ายเหมือนย่อยสลายง่ายมันก็ไม่มีอนุมูลอิสระนะคะเนี่ยเรายึดหลักการนี้ส่วนในเรื่องของผักผักบางชนิดกินได้กินไม่ได้เนี่ยทุกคนเราบางครั้งเนี่ยบางผักเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาด้วยตัวเราเองนะเพราะเราจะมาบอกว่าผักอันเนี้ยกินไม่ได้คือมันบอกไม่ได้เพราะบางคนกินได้ไงเพราะกลไกในการจัดการอาหารของแต่ละคนในร่างกายเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะยกตัวอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคุณลีบอกว่าพวกโปรตีนจากพืชกรดอะมิโนใช่ไหมคะเพื่อนทานอยู่ค่ะใช่ค่ะจริงๆอ่ะโปรตีนจากพืชนะคะมันจะมีอะมิโนจำเป็นและอะมิโนที่ไม่จำเป็นเนาะในร่างกายของเราซึ่งเอาพูดกันตามตรงนะโปรตีนที่พืชที่มีโปรตีนสูงอ่ะอย่างเช่นถั่วเหลืองเนาะแล้วเขาก็จะมีกรดอะมิโนที่ครบทั้งหมดเลยแต่ประเด็นก็คือแบบนี้นะคะประเด็นก็คือว่าในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องอาหารเนี่ยจะบอกเสมอเราต้องเรียนรู้ร่างกายเราก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถจะรับโปรตีนแบบไหนได้มันไม่ได้แปลว่าอุ๊ยถั่วเหลืองเนี่ยนะมีอะมิโนโปรตีนมีโปรตีนที่จำเป็นและไม่จำเป็นเนี่ยครบหมดเลยแล้วเราจะกินได้ทุกคนก็อาจจะกินดีนะแต่ตัวเราอาจจะกินไม่ได้เราต้องศึกษาตัวเราเองให้ถ่องแท้ค่ะแล้วเราจะได้กินแบบเขาเรียกว่ามีคุณภาพกับตัวเราเองนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วการที่เรากินโปรตีนบางอย่างไม่ได้หรือเราแพ้บางอย่างไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปนะทุกคนการแพ้บางอย่างเนี่ยมันเกิดจากสมดุลของเรายังไม่สมดุลเนาะเมื่อสมดุลยังไม่สมดุลเนี่ยร่างกายเนี่ยเคยรับมากเกินไปอย่างมันจะมีหลายเคสนะคะที่กินพืชนานจนกระทั่งแพ้โปรตีนพืชก็มีแพ้ถั่วอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งแต่จริงๆแล้วในสังเกตตั้งข้อสังเกตนะส่วนใหญ่คนที่แพ้เนี่ยบางทีมันไม่ได้แพ้โดยตรงมาจากตัวถั่วตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นการกินที่มันเป็นกินของเทียมเข้ามาด้วยเนาะซึ่งร่างกายถ้าสมมติว่ามันจะมีเขาเรียกว่าการกินของมนุษย์ถ้าทุกคนไปเสิร์ชใน Google มนุษย์ที่เรียกว่าเผ่าฮันซาพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาก็จะกินผักกินพืชกินข้าวสาลีกินแป้งจากการเอาข้าวสาลีเนี่ยมาตำมาทำเป็นแป้งกินเนาะแต่อันนั้นเขาไม่ได้ผ่านกระบวนการในการดัดแปลงหรือว่าประดิษฐ์หรือว่าแปรรูปเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ปัญหาของการแพ้เนี่ยมันมาจากสิ่งที่มีการประดิษฐ์มีการแปรรูปเนาะมีการใส่สารบางอย่างเข้ามาแล้วร่างกายเนี่ยจะต้องใช้พลังงานในการกำจัดออกไปเยอะนะคะเวลาที่ร่างกายต้องใช้พลังงานในการกำจัดออกไปเยอะเนี่ยร่างกายจะสูญเสียเขาเรียกว่าสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายอะค่ะยิ่งถ้าสมมติอาหารตัวไหนที่ย่อยยากมีสารพิษเยอะอะไรพวกนี้ร่างกายก็เดิมโดยปกติในระบบร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการเขาเรียกว่าทำลายเซลล์ที่เสื่อมสภาพทิ้งไปเนาะแล้วเวลาที่เรากินอะไรเข้ามาเนี่ยเซลล์เนี่ยจะต้องมาช่วยจัดการอาหารที่ได้รับเข้ามานะคะบางตัวเนี่ยก็จะต้องพรีชีพตัวเองเพราะว่าอาหารที่เข้ามานั้นน่ะโหแบบว่าย่อยสลายยากหรือบางอย่างเป็นยาปฏิชีวนะแบบเนี้ยจุลินทรีย์ตัวที่ดีก็จะตายลงไปแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือกลไกในทุกๆวันที่เกิดขึ้นในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเป็นเราจะเลือกกินฝั่งที่เรียกว่าอาหารที่ย่อยสลายง่ายเนาะแม้จะเป็นพลังงานที่ต่ำแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเป็นโทษภัยกับร่างกายคือมันปลอดภัยฝ่ากันถ้าเทียบกับการที่เรากินอาหารที่มีพลังงานที่สูงแล้วก็ย่อยยากแต่จริงๆแล้วในพืชที่มีพลังงานสูงก็มีอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้เขาก็ให้พลังงานกับเราซึ่งเวลาที่เราเข้ามาสู่เส้นทางนี้เราก็ต้องรู้เนาะว่าเอ้ยเราจะไปเลือกอะไรนะคะส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้บอกว่าใครไม่ถูกใครผิดอะไรนี้นะแต่เนกำลังจะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าเราต้องเลือกกินสิ่งที่เหมาะสมกับเราเราต้องรู้ร่างกายเราเป็นหลักว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถจะจัดการกับพลังงานที่เข้ามาเนี่ยได้ดีมากขนาดไหนนะคะแต่ถ้าสมมติในคนเป็นไตคนที่เป็นไตค่าการกรองไตโดยเฉพาะระยะ5เนี่ยสิ่งที่ไม่ควรกินเข้ามาเลยก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดยูเรียในกระแสเลือดเยอะๆค่ะเพราะเมื่อมียูเรียในกระแสเลือดเยอะปุ๊บค่า eGFR ก็จะลดต่ำลงค่ะค่าการกรองไตจะลดประสิทธิภาพลงแต่ถ้ายูเรียไม่มีเนาะปัญหาก็จะน้อยลง
ันนี้เราก็ต้องรู้นะคะทุกคนมะเร็งชอบสภาพความเป็นกรดใช่เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเข้ามาก่อนพอดีช่างเขาเข้ามาทักปิดประตูแล้วอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะใส่แผ่นนะอ๋อได้ๆๆค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีคุณอาหายไปไหนไม่รู้แป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดประตูให้ช่างมาแล้วทุกคนพอดีคุณอาให้ช่างมาทำบ้านแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเราพูดเรื่องของอาหารต่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของไตนะคะไตมะเร็งเบาหวานความดันซึ่งจริงๆแล้วหลักการอาหารเนี่ยไม่ได้หนีกันเลยค่ะคำว่าไม่ได้หนีกันคือหลักการของอาหารที่ปลอดภัยคืออาหารนั้นจะไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินพอเมื่อไหร่ฮอร์โมนอินซูลินถูกกระตุ้นขึ้นมาส่วนที่จะต้องทำงานหนักก็คือตับอ่อนเนาะคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากการที่เขาเรียกว่าดื้อฮอร์โมนอินซูลินคำว่าดื้อในที่นี้นะทุกคนภาษาเนี่ยมันทำให้เรางงเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าคำว่าดื้อแปลว่าอะไรดื้อเนี่ยแปลว่าร่างกายเนี่ยทำงานหนักมากแล้วมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากจะทำงานนี้แล้วก็เลยดื้อด้านน่ะเหมือนกับเวลาที่คนไปให้ยาแล้วดื้อยาค่ะเพราะภายในร่างกายส่งสัญญาณบอกว่าได้โปรดอย่าเอาเคมีเข้ามาให้ฉันเยอะไม่ไหวแล้วร่างกายรับไม่ไหวเช่นเดียวกับการดื้อฮอร์โมนอินซูลินเนาะเพราะเขาไม่ต้องการจะผลิตและตับอ่อนจะวายวอดจะพังแล้วเนาะเราก็ต้องหยุดอาหารที่มันไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนอินซูลินก็คือต้องหยุดน้ำตาลหยุดแป้งแปรรูปนะคะพวกนี้นะเพราะว่าอาหารที่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินทำให้ตับอ่อนเสียหายเมื่อตับอ่อนเสียหายปั๊บเนาะคนก็จะเป็นเบาหวานซึ่งเบาหวานเนี่ยมันเกิดมาจาก2 ส่วนคือเป็นมาตั้งแต่คือบางคนเนี่ยบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันทำลายตับอ่อนตัวเองนะคะซึ่งบางคนก็จะเป็นมาจากกรรมพันธุ์อะไรแบบนี้กับอีกประเภทนึงคือเป็นมาจากการที่ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยถูกกระตุ้นจากการกินแป้งกินน้ำตาลกินน้ำหวานกินพวกน้ำอัดลมพวกนี้กินอยู่ตลอดเวลาเนาะจนกระทั่งตับอ่อนเนี่ยพังค่ะแล้วเขาก็เลยใช้วิธีฉีดทำอินซูลินขึ้นมาอะไรลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราจะแก้หลักการอาหารคือเรากินอะไรที่ไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินหรือถ้าจะกระตุ้นก็ต้องกระตุ้นให้น้อยที่สุดคำว่ากระตุ้นให้น้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยมักจะกลัวการกินมันกินเผือกกินข้าวโพดกินอะไรที่มันเป็นผักเป็นพืชกินพวกนี้หลายๆคนจะกลัวว่าหุยเราเป็นเบาหวานเรากินไม่ได้เราเป็นอย่างงู้นเรากินไม่ได้หลายคนกลัวแป้งเนาะซึ่งเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าสมมุติเราวุ่นวายกับการกินพวกแป้งพวกนี้โดยที่เราไม่ไปกินพวกอาหารประดิษฐ์อาหารแปรรูปอาหารเส้นนะเดี๋ยวร่างกายของเราเนี่ยจะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าฟื้นคืนสภาพกลับคืนมาค่ะพวกโรคกลุ่ม NCD คำว่ากลุ่ม NCD เนี่ยคือโรคเรื้อรังที่เรากินอาหารแล้วมันมีพิษเกินอะพิษสะสมเกินแล้วร่างกายไม่สามารถขจัดได้อย่างสมดุลเนาะมันก็ทำให้เกิดโรคในร่างกายของเราเนี่ยจะมีกลไกอัตโนมัติที่ดูแลระบบร่างกายนะคะทุกคนเนี่ยจะบอกให้นะว่าเมื่อเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆนอกจากตับอ่อนเราพังแล้วสิ่งที่พังตามมาก็คือระบบขนส่งหรือว่าท่อเลือดของเราอะค่ะระบบหลอดเลือดจะกระด้างจะแข็งตัวเนาะทำไมเขาถึงต้องแข็งตัวเพราะทุกครั้งที่มีน้ำตาลเนี่ยร่างกายจะเกร็งเพื่อเอาน้ำตาลออกไปนะร่างกายเนี่ยจะสั่งเม็ดเลือดขาวจะสั่งจุลินทรีย์ทั้งหมดทั้งปวงมาจัดการเอาน้ำตาลไปเก็บเพราะเวลาน้ำตาลมันเป็นกรดเนาะ
มันอยู่ในกระแสเลือดปุ๊บพอเลือดเป็นกรดนึกถึงกรดเนี่ยมันจะบาดหลอดเลือดเนาะร่างกายก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ให้ เส้นทางสายเนี้ยมีความเป็นด่างอ่อนๆเพื่อพลเมืองในน้ำเลือดมันก็จะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกแต่ถ้าเกิดความเป็นกรดมันจะหนืดพอมันหนืดเรานึกถึงเวลาที่รถการจราจรติดขัดนะคะเวลาติดไฟแดงเนาะการจราจรติดขัดปุ๊บมันจะเกิดเขม่าเกิดควันพิษอันนี้มันคือเกิดอนุมูลอิสระแล้วมันจะเป็นพิษร่างกายของเราเนี่ยเลือดเขาจะต้องไหลเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้ามันไหลเอื่อยไหลนิ่งปุ๊บมันจะเกิดตะกอนค่ะพอมันเกิดตะกอนปุ๊บมันจะเกิดการที่มันง่ายต่อการที่พอเลือดเป็นตะกอนแบบนี้เนาะเป็นลิ่มเลือดแบบนี้ที่เขาเกิดปัญหากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นว่าเราต้องรู้ว่าน้ำตาลเนี่ยเขามีผลต่อไม่เพียงแต่ตับอ่อนพังมันก็ยังทำให้ท่อเลือดและหลอดเลือดเนี่ยแข็งกระด้างด้วยนะคะทุกคนแล้วไม่เพียงเท่านั้นถ้าเรายังกินซ้ำกินซ้ำท่อเลือดเสื่อมสภาพแข็งกระด้างแล้วก็ยังมีการหนาตัวของไขมันเนาะไขมันเนี่ยหลอดเลือดมันก็จะตีบจากไขมันที่มาเกาะแบบนี้นะคะให้เรานึกถึงสมมติว่าเราใช้อะไรดีอะเครื่องกรองเนาะเครื่องกรองน้ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันน้ำดำมากน้ำไม่สะอาดเครื่องกรองก็เต็มไปด้วยเครอะขระอย่างเงี้ยในหลอดเลือดของเราก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เขาเรียกว่าไม่มีการหยุดพิษไม่มีการระบายพิษไม่มีการจัดการอาหารที่เหมาะสมท่อเลือดหลอดเลือดของเราก็จะเสื่อมสภาพเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีการจัดการที่เหมาะสมคือร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมมากที่จะกระตุ้นให้ตัวเองเกิดการสมดุลเนาะขอแค่เราเนี่ยช่วยเหลือเขาเนาะแล้วบางทีเขาจะส่งสัญญาณเตือนออกมานะคะซึ่งการส่งสัญญาณเตือนออกมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นส่งสัญญาณเตือนออกมาเป็นความดันโลหิตที่สูงขึ้นซึ่งสัญญาณเตือนตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตนะแต่มันคือสัญญาณเตือนที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายภาวะความดันโลหิตจะสูงขึ้นจากอะไรได้บ้างเวลาที่อายุเยอะขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติสมมุติคนอายุ80แบบนี้นะคะทุกคนโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงขึ้นกว่าคนอายุ20ให้เรานึกถึงหลักการแบบง่ายดายอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงขึ้นได้กับอีกแบบนึงสมมุติว่าคนที่มีท่อเลือดปกติเป็นแบบนี้แล้วมันหนาตัวมันก็ตีบลงเนาะพอมันตีบลงหัวใจมันทำงานหนักขึ้นความดันมันก็ดันสูงขึ้นเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยค่ะอันนี้ความดันที่สูงขึ้นเนาะกับอีกแบบนึงความดันต่ำลงสมมติว่าบางคนเกิดการเลือดออกเยอะๆเลือดออกเยอะๆร่างกายเนี่ยต้องเซฟตัวเองด้วยการทำความดันให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เลือดไหลมากอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจสัญญาณเตือนเหล่านี้เราก็จะมุ่งไปที่การรักษาด้วยการใช้ยาซึ่งการใช้ยาเนี่ยผลจากการใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาลดไขมันเนาะเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บนึงนะทุกคนดื่มน้ำเกลือดำด้วยการใช้ยามันจะมีการใช้ยาลดไขมันเนาะพอลดไขมันก็จะลดย้ายจากที่อยู่ตามท่อเลือดไปเก็บไว้ที่ตับนะคะพอกินยาลดไขมันไปเรื่อยๆยาลดไขมันเนี่ยส่งผลให้ปลายประสาทปลายมือปลายเท้าทำงานลดประสิทธิภาพลงนะคะพวกยากลุ่มยาลดไขมันนะอย่างบางคนเนี่ยกินยาลดไขมันแล้วระบบความดันมันก็จะลดลงด้วยกินยาลดความดันพวกเนี้ยเวลาร่างกายจะส่งสารอาหารไปในส่วนต่างๆก็ทำงานได้ไม่ตรงประสิทธิภาพค่ะก็จะยังคงมือปลายมือปลายเท้าชาเนาะและบางคนก็จะไปกินยาละลายลิ่มเลือดนะคะทุกคนซึ่งยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลิ่มเลือดก็จะเกิดการบางนะคะทุกคนหลอดเลือดก็จะบางและหลอดเลือดก็จะปริเนาะอันนี้คือการใช้ยาที่เป็นระยะเวลายาวๆมันจะเกิดปัญหาเนี้ยกับร่างกายเหตุที่ร่างกายแล้วพอกินยาตั้งแต่2ชนิด3ชนิดกินยาวๆกินยาวๆมันเกิดเหตุการณ์ที่มัน
คือยาเนี่ยเวลาถ้าเราใช้ชั่วคราวมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราใช้นานไปแบบว่าบางคนใช้5ปี10ปีอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเกิดผลต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียเนี่ยคือเซลล์ที่ให้พลังงานกับคือเขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ให้พลังงานกับเซลล์นะคะแต่ทีเนี้ยพอเรากินยาไปลดกำลังตรงนี้เนาะระบบในการที่จะจ่ายพลังงานไปให้สมองไปให้ดวงตาไปให้ปลายมือปลายเท้าที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือภาวะที่ร่างกายสูญเสียระบบไมโตคอนเดรียพอเราสูญเสียระบบไมโตคอนเดรียเราก็ไม่มีแรงค่ะปลายมือปลายเท้าก็ชาเป็นเหน็บนู่นนี่นั่นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแล้วไม่รู้สึกเนาะที่เป็นเบาหวานแล้วไปเหยียบอะไรเหยียบขวดแบบเนี้ยแล้วก็เลือดออกแบบเนี้ยเพราะว่าพลังงาน ATP หรือว่าไอตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยมันถูกลดประสิทธิภาพลงอะค่ะจากการใช้ยาทีนี้ถ้ายังคนทู่ซี้ใช้ยาต่อไปบางคนก็ไปตัดขาเนาะหรือบางคนก็เป็นไตแบบนี้ค่ะเนี่ยเราต้องเข้าใจบทบาทของยาแต่ถ้าเราใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้แต่ถ้าเราจะใช้เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเขาไปลดกลไกการทำงานของไมโตคอนเดรียนะคะไปลดโคเอนไซม์คิวเทนเนาะซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยร่างกายเราผลิตได้เองเพื่อที่จะให้พลังงานกับเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจเวลาที่เรากินยาทีเราก็คนเป็นเบาหวานเนาะก็จะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจอันนี้คือบทบาทของยาแต่ทีนี้เวลาที่เราจะมารักษาสุขภาพด้วยอาหารหลายๆคนเนี่ยนี่จะบอกให้นะเวลาที่เราจะคือมันจำเป็นนะที่เราจะต้องรู้อ่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยถูกความเชื่อจนกระทั่งกลายเป็นแบบเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจมีสุขภาพดีเพราะกลัวเนาะกลัวว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่กินยาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างงู้นอะไรเงี้ยความคิดก็ทำให้เราเกิดความกลัวนะคะแต่การลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เรารู้จริงทุกคนแล้วพอเรารู้จริงแล้วมันจะไม่มีความกลัวค่ะแต่พอเราไปฟังไปจำเขามาเนาะเราพูดจากความจำมันจะคนละอารมณ์กันนะคะทุกคนเหมือนยกตัวอย่างเช่นอย่างคนเป็นไตแบบเนี้ยก็จะถูกบอกว่าไอ้คลอโรฟิลสีเขียวเนี่ยห้ามกินนะเดี๋ยวไตมันจะมีปัญหาน้ำเขียวๆเนี่ยหรือว่าผักใบเขียวๆเยอะๆเนี่ยกินไม่ได้ถ้าเราจะรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือความเชื่อเราต้องเป็นคนพิสูจน์ซึ่งอย่างนี้เนี่ยอันนี้ในพูดตรงๆนะในเป็นคนพิสูจน์เนาะในไม่เชื่อหลักการนี้เพราะอะไรเพราะคลอโรฟิลมันคือสารอาหารมันคือใยอาหารและไตเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยสารอาหารเนาะในน้ำเลือดเราเนี่ยจะต้องมีเกลือแร่จะต้องมีโซเดียมเพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงานของควบคุมน้ำควบคุมความดันควบคุมแร่ธาตุในร่างกายแต่ถ้าเราไม่กินพวกเนี้ยร่างกายก็จะไม่มีสารอาหารเหล่านี้ซึ่งบางคนก็ไม่เชื่อหลักการเนี้ยแต่ถ้าทุกคนเนี่ยถึงบอกว่าบางทีข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยมันทำให้เกิดการสับสนไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลไหนจริงไม่จริงเราก็ต้องเป็นคนพิสูจน์ค่ะทุกคนแล้วอย่างที่บอกทุกคนต้องตั้งใจไว้ว่าไม่เชื่อใครทั้งสิ้นคำว่าไม่เชื่อใครทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็เอาหลักการมานะคะเอาหลักการแล้วก็สิ่งที่มันจะชัวร์ที่สุดคือเราเนี่ยปฏิบัติเองเนี่ยเราจะรู้เนาะเราจะเป็นคนรู้ถ้าเราปฏิบัติเองมันเหมือนกับการที่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะบอกให้นะบางทีมันมีข้อมูลเนี่ยเวลาเนี้ยไปนั่งฟังใครหลายๆคนคุยเนาะข้อมูลบางคนก็บอกว่ากินถั่วแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งนะบางข้อมูลก็บอกว่ามะเร็งมันเกิดจากการกินอะไรนะคือหลายๆคนมันเป็นข้อมูลจากเขาเรียกว่าจำมาเนาะพอจำมาบางอย่างเราควรจะกินก็ไม่กินหลายๆคนก็ไม่กินถั่วเพราะกลัวเป็นมะเร็งไม่กล้ากินโปรตีนจากพืชก็มีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่านี่แหละเราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะสรุปแบบนี้นะคะทุกคนมาดูเรื่องการรักษาด้วยการที่เราถ้าสมมุติว่าวันนี้เราต้องการจะมีสุขภาพดีแบบสูงสุดนะการต้องการมีสุขภาพดีสูงสุดในด้านอาหารคือกินอาหารอะไรแล้วไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินหรือกระตุ้นให้น้อยที่สุดอันนี้ประเด็นที่1เนาะประเด็นที่2กินอาหารที่ไม่ไปลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะก็คืออาหารที่ไม่ย่อยสลาย
คือย่อยสลายง่ายอ่ะอาหารที่มันย่อยสลายยากๆเนี่ยมันเป็นลดการทำงานคือนึกภาพง่ายๆเวลาที่ย่อยยากร่างกายก็ทำงานหนักเยอะเนาะจะเป็นเนื้อสัตว์ย่อยยากหรือจะเป็นสารบูดเน่าเหม็นในคนที่เป็นไตแบบนี้ถ้ายังคงกินเนื้อสัตว์มันก็จะมียูเรียเกิดขึ้นหรือไปกินของเทียมพวกนี้มันก็จะเกิดทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยลดปริมาณลงเนาะโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครที่มีจุลินทรีย์ในร่างกายที่เกินสมดุลนะคะไม่มีใครที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบหุยล้นเกินเพราะถ้าล้นเกินก็จะไม่ป่วยนะคะคนเราที่ไม่ป่วยเนี่ยเกิดจากสมดุลของร่างกายเนี่ยมีกลไกที่สมดุลมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สมดุลคือเดิมทีร่างกายเราเนี่ยจะมีกระบวนการพวกนี้อยู่โดยสมดุลเนาะแล้วถ้าคนที่เขาเข้าใจระบบร่างกายเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันจริงว่ามันจะลดบทบาทลงแต่ถ้าเรากินอาหารเป็นเราเลือกสารอาหารถูกสารอาหารและอาหารที่เรากินเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนกลไกอัตโนมัติของเราเนี่ยให้เกิดกลไกที่ยังคงสมดุลนะคะทุกคนแล้วเมื่อยังคงสมดุลแล้วเนี่ยอันนี้มันคือการที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเนาะถ้าเราสามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคได้มันคือการรักษาโรคที่ดีที่สุดการป้องกันการเกิดโรคก็คือความรู้เรื่องอาหารความรู้เรื่องของการหยุดสารพิษที่จะมาทำให้เราเกิดปัญหาในร่างกายแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของสารสกัดทุกคนสารสกัดถ้าสมมติวันนี้เราเลือกสารสกัดนะเราต้องเลือกแบบมีองค์ความรู้เนาะเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายของการกินสารสกัดอย่างถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่รู้จะกินไปทำไมใช่ไหมคะสารสกัดมันก็คือสารที่สกัดมาจากพืชมาจากพฤกษเคมีในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่หาผักหาพืชกินได้อย่างง่ายดายเนาะทุกอย่างรายล้อมไปด้วยผักที่เป็นสารพิษแต่ปัจจุบันนี้ถ้ามองในแง่บวกนะคะมองในแง่บวกก็คือว่ามันก็ทำให้เกิดการแข่งขันเนาะที่จะมีการสกัดพวกสารที่มาจากผักพืชเพื่อเอามาตอบโจทย์กับร่างกายของเราค่ะเรากินผักอย่างบางทีสมมุติว่าเราอยากจะได้สมมุติว่าเราอยากจะได้สารอาหารเนาะสักอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติวันนี้เราอยากจะกินวิตามินซีเนี่ยให้มันเพียงพอกับร่างกายของเราบางทีวิตามินซีเรากินเยอะๆมากๆบางคนก็ระคายกระเพาะบางคนก็กินเยอะเกินไปก็กลัวไตทำงานหนักแบบนี้เทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถจะเอาเขาเรียกว่าผลิตนวัตกรรมออกมาให้1แคปซูลเหมือนกินวิตามินซี120แคปซูลแบบนี้ในปัจจุบันนี้มันก็มีเทคโนโลยีอย่างใครที่ทาน NRF2 อยู่นะคะและนี้จะบอกให้แล้วเรื่องของสุขภาพเรื่องของการใช้สารสกัดเนี่ยการใช้สารสกัดที่ดีนะคะสารสกัดที่ดีเนี่ยคือมันไม่ใช่ยาเนาะสารสกัดแต่สารสกัดที่ดีเนี่ยเมื่อเรากินแล้วเขาจะต้องช่วยในเรื่องของการทำให้กลไกเดิมของร่างกายเราฟื้นคืนกลับมาค่ะซึ่งกลไกเดิมของร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตับเนาะตับของเราเนี่ยมีกลไกที่เป็นระบบอัตโนมัติถึง500 กว่าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะหน้าที่ในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนอัลบูมินซึ่งคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนอัลบูมินได้ทุกคนก็จึงมีปัญหาที่ไตทำงานบกพร่องมากเนาะเพราะว่าร่างกายก็ขาดสารอัลบูมินขาดสารอาหารเพราะว่าตับไม่สามารถสังเคราะห์ได้ซึ่งการที่จะทำให้ฟื้นคืนตับมาได้เนี่ยก็คือหลักการหยุดพิษระบายพิษแล้วก็เติมสารอาหารที่ดีเข้าไปประเด็นของสารอาหารเนี่ยคนที่เป็นไตจะไปกินแบบเนื้อนมไข่เยอะแยะมากมายไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็จำเป็นจะต้องกินโปรตีนที่เป็นอะมิโนโปรตีนก็คือโปรตีนที่ย่อยง่ายโปรตีนที่ร่างกายดูดซึมได้ส่วนในส่วนของการระบายพิษก็เหมือนกันคนที่เป็นไตเนี่ยบางทีจะไปใช้อะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้นะคะยิ่งเป็นไตระยะที่5เนาะแต่หลักการถ้าจะใช้สารสกัดนั้นจะต้องช่วยฟื้นสภาพไตกลับคืนมาค่ะซึ่งตัว NRF2 เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตับฟื้นคืนระบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเนาะเพื่อให้ตับของเราเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์โปรตีนที่สำคัญจำเป็นสามารถที่จะสร้างเม็ดเลือดสามารถที่จะสร้างเอนไซม์ที่มาจัดการแล้วก็ดูแลระบบ
การดีท็อกซ์ระบบการกำจัดพิษระบบของการเสริมสร้างวิตามินให้กับร่างกายของเราอันนี้ใครที่ทานตัว NRF2 อยู่เนี่ยเขาทำหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายๆคนเวลาทานสารสกัดนี่จะบอกให้นะคะสารสกัดเนี่ยมันก็คือเหมือนอาหารที่เรากินนะเนาะแต่บังเอิญอาหารนั้นน่ะเขาเป็นอาหารที่ถูกวิจัยถูกพัฒนาถูกทำให้มันออกฤทธิ์ที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะไปกระตุ้นให้ระบบกลไกอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยฟื้นคืนสภาพกลับคืนมาได้อันนี้คือในรูปของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่เขามีงานวิจัยนะคะทุกคนสำหรับในเรื่องของสารสกัดพวกนี้จริงๆแล้วถ้าทุกคนสนใจนะเดี๋ยวสามารถทักเข้ามาหลังไมค์ได้เพราะว่าถ้าพูดแล้วมันจะเยอะแยะยาวแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะจัดเป็นเซกชันไปนะในพยายามจะเอาข้อมูลพวกนี้มาให้ทุกคนได้เรียนรู้เยอะๆถ้าใครใช้สารสกัดอยู่ก็จะได้รับข้อมูลไปเยอะๆแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคือระบบการกู้กลไกอัตโนมัติเดิมกลับคืนมาค่ะซึ่งมันก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเราสามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้เนาะเราสามารถที่จะมีเซลล์ตับเป็นเซลล์ใหม่ได้สมมติบางคนเป็นตับแข็งเงี้ยเนาะถ้าเรามีการหยุดพิษระบายพิษมีการกระตุ้นการทำงานให้ระบบอัตโนมัติของตับกลับคืนมาแบบเนี้ยโอกาสที่ตับเราจะฟื้นเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายเคสด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงนะคะคุณช่างโกยบอกอาหารไม่ย่อยทำไงดีครับอาหารไม่ย่อยก็ต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดซึ่งจริงๆแล้วอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันสะท้อนการทำงานของอะไรทุกคนรู้ไหมอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันตับก็มีส่วนนะสมมุติว่าตับเราทำงานไม่เป็นปกติเนาะกระเพาะเราขาดประสิทธิภาพเนี้ยหรือแม้แต่ระบบการย่อยการดูดซึมของเราไม่ดีมันก็ส่งผลทุกระบบแล้วเวลาการแก้ต้องแก้ยังไงคือถ้าสมมุติเราไปแก้แต่กระเพาะมันไม่ได้นะคะเวลาการแก้โรคเนี่ยเอาแบบถาวรน่ะเราต้องแก้ด้วยการคือเนี่ยจะบอกให้นะก็คือการเปลี่ยนอาหารการกินเนาะเวลาตอนนี้ร่างกายย่อยไม่ได้เคี้ยวให้ละเอียดอันนี้เป็นหลักพื้นๆอยู่แล้วพอเคี้ยวให้ละเอียดก็ต้องดูด้วยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นน่ะมันกินเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดปัญหากับในระบบของเราไหมซึ่งมันจะรู้ว่าเกิดปัญหากับระบบในร่างกายไหมคือเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องรู้ร่างกายเราก่อนนะคะเพราะอาหารบางอย่างบางทีเราเกิดเป็นโรคเนาะอาหารบางอย่างเรากินเข้าไปแล้วก็ท้องอืดแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยเป็นคนที่กินไข่ขาวไม่ได้กินแล้วท้องอืดนี่เนาะหรือเป็นคนที่กินพวกเนื้อสัตว์เนี่ยกินแล้วก็ลำไส้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าความพร่องของร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถกินได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะฟื้นร่างกายบางทีการฟื้นร่างกายก็คือหลักการอาหารส่วนสารสกัดเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับตัวที่ช่วยในกรณีที่เราไม่สามารถทานสารอาหารบางอย่างได้อย่างครบถ้วนนะเนาะสารอาหารก็เป็นเหมือนกับการใช้อาหารแทนยาแล้วสารอาหารหรือสารสกัดคือเขาสกัดพฤกษเคมีสกัดเป็นพวกสมุนไพรหรือแม้แต่สกัดเบต้ากลูแคนมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะเอามาเป็นให้เรากินเนาะโดยที่บางครั้งเราไม่สามารถจะไปหากินแบบในปริมาณที่จะได้โดสในระดับที่สามารถจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกรณีระบบลำไส้ระบบย่อยระบบดูดซึมมีปัญหาวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาให้กับพวกนี้คือเราต้องย้ายการกินนะคะคือกินในอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารที่เป็นสนับสนุนตัวระบบกลุ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนาะที่ช่วยระบบย่อยระบบดูดซึมพวกนี้เราต้องย้ายการกินค่ะซึ่งการย้ายการกินเนี่ยคือหันมากินพวกของอย่างเช่นโยเกิร์ตเนาะของหมักของที่มาจากธรรมชาติแต่บางครั้งเวลาที่เราทำไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีตามระบบตามวินัยเป๊ะเดี๋ยวมันก็จะลุ่มๆดอนการใช้สารสกัดด้วยเทคโนโลยีสมมติว่าเรากินไป1แคปซูลที่เขาไปช่วยทำให้มันเกิดกระบวนการสร้างจุลินทรีย์โปรไบโอติกแบบเนี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางนะคะที่เขาใช้สารสกัดในระดับที่สามารถจะช่วยกู้ฟื้นฟูร่างกายได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ต้องมีความเคร่งครัดเนาะเราต้องมีวินัยกับอาหารการกินเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยมีอาหารเสริมอะไรบ้างคะในอาหารเสริมเนี่ยมีที่ร้านมีเยอะเลยนะคะถ้าสมมติว่าถ้าคุณ
คุณนี้ใช่ไหมคุณนี้อ่ะสามารถที่จะทักที่หลังข้อความได้เดี๋ยวนี้ส่งข้อมูลให้เพราะมีหลายตัวอันนี้เกี่ยวกับความดันสูงต้นทานอะไรคะคุณนี้คือเดี๋ยวนี้จะบอกแบบนี้นะคะเวลาถามเนาะสมมุติว่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีแต่เนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะอย่างสมมุติว่าความดันสูงเนี่ยก่อนที่จะกินอะไรเนี่ยมันต้องไปเข้าใจระบบความดันก่อนนะคะถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจระบบความดันเนาะคือมันก็จะไม่สามารถเข้าใจได้เดี๋ยวเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนี้เพราะระบบความดันมันคือระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการที่อย่างที่เนทเล่าไปนะว่าที่เขาต้องดันสูงขึ้นความดันที่สูงขึ้นมาจากท่อเลือดที่หนาเสื่อมสภาพกรณีอายุเยอะท่อเลือดหนาตัวแข็งตัวมันก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เราไปกินกาแฟไปกินยาความดันก็สูงขึ้นได้นะแต่ทีเนี้ยความดันที่สูงขึ้นเนี่ยถามว่าต้องกินอะไรถ้าจะตอบก็คือต้องไปงดการกินอะไรค่ะที่ทำให้ความดันไม่สูงเนาะต้องงดการกินเพราะว่าถ้าสมมติวันเนี้ยเราแนะนำถ้าช่วยเรื่องความดันก็คือฮอร์โมนโคเอนไซม์ Q10 นะ NRF2 NRF1 ก็ช่วยเรื่องความดันอันนี้คือสารสกัดที่สามารถกินได้แต่สารสกัดมันไม่ใช่ยานะคะเมื่อมันไม่ใช่ยาเวลาที่เราใช้สารสกัดเพราะสารสกัดมันก็คือการสกัดจากพฤกษเคมีสมุนไพรที่เข้มข้นแล้วมีผลที่จะไปช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นซึ่งพอระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเนี่ยความดันโลหิตที่มันไหลเวียนไม่ดีมันก็ลดลงได้เนาะแต่ทีเนี้ยหัวใจที่สำคัญคือเราต้องหยุดกินอะไรอะค่ะถ้าวันนี้สมมติความดันโลหิตสูงคำว่าสูงในที่นี้ต้องสูงแบบ170 180นะเพราะว่าถ้าสมมติวันนี้อายุอ่ะอย่างนี้อายุ48เนี่ยเนาะความดันเนี่ยบางทีก็140 150ซึ่งจริงๆค่าเฉลี่ยของความดันเนี่ยถ้าเราเชื่อในกฎเกณฑ์ของทางการแพทย์ที่ตั้งไว้บางทีเราก็จำเป็นจะต้องไปกินยาแต่ถ้าเราเชื่อในร่างกายของเราเราจะรู้ว่าคนที่อายุ40 40 50อ่ะสมมุติ40ความดันจะอยู่ที่130 140เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะต้องไปกินยาเนาะแต่ถ้าวันนี้เราความดันไปที่160 170ในตอนที่อายุ48อ่ะอันนี้มันก็ผิดปกติเกินไปส่วนถ้าความดันมันไปผิดปกติเยอะขนาดเนี้ยสิ่งที่เราต้องมาทบทวนคือเราต้องหยุดกินอะไรค่ะความดันโลหิตของเราเนี่ยจะสูงขึ้นเมื่อเราไปกินอาหารที่ทำให้ท่อเลือดเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพก็คือแข็งตัวเนาะแข็งตัวกินน้ำตาลเข้าไปอย่างเงี้ยหนาตัวเวลาที่เรากินน้ำตาลกินแป้งเยอะๆการถ่ายเทของเสียไม่ดีท่อเลือดเราก็จะหนาตัวขึ้นมันก็จะทำให้ความดันของเราเนี่ยสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปลดอาหารอย่างที่เนทบอกส่วนสารอาหารที่ช่วยเรื่องระบบความดัน NRF2 NRF1 ฮอร์โมนโคเอนไซม์ Q10 จริงๆเบต้ากลูแคนเขาก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันตัวที่ไม่ดีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเนทจะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังใหม่นะสรุปว่าสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักมาที่กล่องข้อความได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆเนาะถ้าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้นะทุกคนเราจะเป็นคนหนึ่งเนาะที่รู้จริงพอเรารู้จริงเนี่ยเราสามารถจะบอกเพื่อนมนุษย์ของเราอย่างชัวร์ๆค่ะเพราะวันนี้มันก็จะมีปรากฏการณ์ที่ฟังเข้ามาเขาว่าอย่างเงี้ยนะพอฟังเขาว่ามันไม่มีหลักฐานนะว่าเฮ้ยคุณกินน้ำคลอโรฟิลคุณกินเกลือดำเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเราต้องมาช่วยกันเป็นหลักฐานค่ะมาเป็นหลักฐานของการกินพืชกินผักกินอาหารที่เป็นธรรมชาติเนาะวันนี้เนทคุยกับญาตินี่เนาะซึ่งตอนนี้นั่งคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยโรคที่เป็นมากที่สุดคือโรคมะเร็งนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้มะเร็งเนี่ยคนไทยเป็นมากที่สุดโรคนี้เพราะอะไรแล้วตอนนี้มะเร็งเพิ่มมากขึ้นเพราะหลังจากที่มีการฉีดอันนี้ไปเนาะมะเร็งก็เพิ่มมากขึ้นแล้วมะเร็งเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่หาเงินได้มากที่สุดทุกคนแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาเนาะเอาเป็นว่าวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเราเองเนี่ยให้เรามีความรู้ให้เยอะๆนะคะรู้ให้รอบเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีต้องให้รู้จริงค่ะรู้จริงเราปฏิบัติจริงเราก็จะรู้จริงนะโอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็มียีนที่กลับมาเป็นกลไกอัตโนมัติเนาะสามารถที่จะจัดการกับเชื้อโรคทุกโรคได้นะคะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ